สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตู้กลางแหลมนะครับตู้กลางแหลมที่เห็นอยู่นั่นเป็นตู้ไลอาเล่นะครับที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆว่าจะเอาออกไปออกมาใช้งานเลยนะครับซึ่งยังไม่ได้ติดเหล็กสำหรับร้อยยังไม่ติดอะไรเลยนะครับตู้นี้ใหม่เสร็จๆนะครับหน้ากากแฟนซีนะครับเป็นผ้าสีน้ำเงินนะครับปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะหน้าตาของเขานะครับเป็นตู้แยกนะครับเป็นตู้เดี่ยวนะครับเป็นตู้เดี่ยวนะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีมิดโลมิดไฮนะครับนี่นะครับตัวขวาสุดนะครับจะเป็นมิดโลนะครับตัวกลางจะเป็นมิดไฮนะครับแล้วก็ไฮนะครับตัวที่3เป็นไฮนะครับไฮก็จะใส่ดอก3ระดับนะครับมีตูด888แล้วก็เบอร์440นะครับใส่ปาก2ปากขนาดนะครับมาดูกันนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งข้างนี้จะเป็นดอกคาเนะนะครับดอกคาเนะมิดโลจะเป็นโครงหล่อนะครับส่วนข้างนี้จะเป็นดอกกิฟนะครับดอกกิฟ12นะครับ1250นะครับออกเป็นมิดโลแล้วก็ใช้คาเนะ400นะครับ400วัตต์เป็นมิดไฮนะครับแล้วก็ไฮเหมือนกันนะครับมีดอกดอกจรวดนะครับแล้วก็ปากเบอร์44 2ดอกนะครับแล้วเราจะไปเล่นเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียง3ทางนะครับซึ่งอันนี้ก็ประกอบสำหรับเล่นเป็นงานเฉพาะกิจก่อนนะครับเป็นงานเฉพาะกิจเนื่องจากยังไม่ได้เจาะรูจับมืออะไรเอามาใช้งานก่อนนะครับมันฉุกเฉินนะครับฉุกละหุกนะครับจะต้องรีบใช้งานนะครับให้ทันงานวาเลนไทน์ซึ่งวิดีโอนี้เป็นวิดีโอถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์นะครับก็จะเอามาใช้งานกันนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหล็กแบบชั่วคราวนะครับเป็นเหล็กฉากครอบหน้าครอบหลังไปก่อนนะครับแล้วก็ไปติดตั้งที่หน้างานเลยนะครับก็ออกมารูปแบบก็สวยดีนะครับใส่หน้ากากแล้วก็สวยดีโดยจะเอาไปตั้งเป็นข้าง6x6นะครับก็คือซาเบท3ตัวแล้วก็กลางแหลมกลางแหลม3ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งที่งานนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมนะครับทางเวทีก็ยังไม่เสร็จแล้วก็มาตั้งเครื่องเสียงนะครับโดยไม่ได้ใส่เหล็กร้อยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่เหล็กฉากยึดไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันก่อนนะครับมาฟังเสียงกันก่อนนะครับสรุปแล้วก็คือประสบผลสำเร็จนะครับตู้นี้ประกอบมาเพื่อทดสอบนะครับเพื่อทดสอบนะครับเป็นตู้แฝดนะครับเป็น12นิ้วแฝดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เสร็จงานนี้เราก็เอาไปทำต่อนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้ข้างละ 4x4 นะครับ 4x4 ซึ่งจะมีประกอบด้วย12นิ้ว4ใบแล้วก็ตู้กลางแหลมอีกนะครับไม่ใช่12นิ้วธรรมดานะครับมันเป็นตู้แฝดนะครับซึ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ย3ใบเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะครับเสียงไม่เหมือนกัน1คู่เป็นมิดโลนะครับ1คู่เป็นมิดโลเราจะใส่ดอก
AB 600นะครับ600วัตต์ Voice 3นิ้วของคาเนะนะครับส่วนตัวกลางนะครับก็เป็นคาเนะ400นะครับคาเนะ22นะครับเป็น400นะครับ2ใบนะครับเป็นมิดไฮทำไมเราต้องใช้มิดโลเพราะว่ามิดโลมันจะมาปิดช่องกลางนะครับปิดช่องว่างระหว่างซับเบสกับกลางแหลมนะครับเราก็เลยออกแบบมาให้มันมีครบทั้ง3อรรถรสนะครับทั้งเบสทั้งมิดโลมิดไฮแล้วก็เสียงแหลมซึ่งจะเล่นเป็น3ทางหรือ4ทางก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับ4ทางก็ใช้มิดโลนะครับ3ทางก็มิดโลกับมิดไฮอยู่ด้วยกันนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหากท่านสนใจหรือว่าท่านมีแนวความคิดดีๆนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมาคอมเมนต์นะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม